ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา4:03 PMนะครับที่เราจะออกเดินทางกันไปที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับก็จะมีการขับรถไปเองนะครับก็มาแวะกินข้าวกันนะครับที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ทับสแกก็เดี๋ยวจะไปกินอะไรเล็กน้อยเช้านี้ที่พังงาดีนะครับตอนนี้ก็มาถึงหาดทรายขาวแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่ามันเป็นยังไงหาดไม้ขาวไม่ใช่หาดทรายขาวก็หลังจากที่ขี่รถหลงแบบเว่อร์ๆนะฮะเข้าทุกซอยก็คือไม้ขาว1เนี่ยไม้ขาว80ก็คือหาที่จอดรถไม่เจอครับที่จอดรถที่เป็นที่แบบที่เราต้องเอารถมาลงแล้วก็นั่งรถกระป๋ออ่ะไปที่มันมีเครื่องบินนะครับแต่ว่าให้มาที่ไม้ขาวซอย6ไม้ขาวซอย6จากนั้นเลี้ยวขวาเข้ามาแล้วจะมีที่จอดรถอยู่มันจะมีรถจอดอยู่เยอะแล้วก็มีรถกระป๋อจอดอยู่ครับอย่าลงเหมือนเราซอย6ตอนนี้นะครับก็มาถึงโรงแรมของเราเรียบร้อยแล้วนะครับลองดูวิวโรงแรมต่างๆใดๆนะครับก็จะแบบเป็นวิวทะเลรู้สึกห้องเราจะอยู่ข้างบนว่าเขาบอกว่าเป็นวิวทะเลเนาะตรงนี้ก็จะเป็นทะเลไปดูทะเลกันก็เป็นอ่าวเหมือนกันเป็นทะเลเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ไฮไลท์เวอร์ก็จะมีแบบสระว่ายน้ำใช่ไหมสระว่ายน้ำให้แบบว่ายรอบนี้เลยแล้วก็มีปูเขาเรียกอะไรปูบาร์นี่แต่ต้นไม้แบบว่าให้คอยแบบดื่มเหล้าดื่มอะไรกันมันให้แช่น้ำนะครับแล้วก็สั่งเหล้าได้มานอนตอนเย็นๆก็อาจจะเย็นๆก็อาจจะมาเล่นน้ำได้นี่ก็เป็นบรรยากาศโรงแรมนะครับปะน้ำแบบโอเวอร์ชื่อร้านว่าอะไรครับโกอ่างกวางซีฟู้ดมา
ยากไหมรถติดป่ะรถติดนิดนึงนะครับแล้วก็มาแบบว่ากินข้าวกันเพราะว่าดูรีวิวใน Facebook แล้วที่นี่ก็คือแบบค่อนข้างถูกนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจะอร่อยไหมอะไรอย่างนี้วันนี้เราก็กำลังจะไปทานข้าวเช้ากันนะครับและนี่ก็เป็นหน้าตาของอาหารเช้าของเรานะครับซึ่งคือดีงามมากทองบีชนะฮะวันนี้วันที่2ฝนตกอะไรก้อนตกทำไมเดี๋ยวเรามาชิมทีละน้ำนะครับว่าแต่ละน้ำนั้นรสชาติเป็นอย่างไรเอาอันแรกก่อนน้ำยาปูที่ขึ้นชื่อที่ไม่ค่อยได้กลิ่นกั้งแต่ว่าเหมือนน้ำขนมจีนนะเป็นน้ำขนมจีนที่อร่อยแต่ว่ากั้งอ่ะจะแบบยังออกมาไม่หมดอีกสักน้ำดีกว่าเดี๋ยวนี่เป็นน้ำยาหอยขมนะครับต่อไปเป็นน้ำยากุ้งไม่เป็นไรยังไม่ตายนะนี่ยังไม่ตายมันสู้เราอาจัดไปคำใหญ่ๆอร่อยดีไหมอร่อยมากอันนี้เป็นน้ำยาอะไรครับน้ำยาปั๊มเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราไปกันต่อ
าดีมากในบรรดาทั้งหมดนี้ให้ปูกับไตปลาอร่อยสุดสองอย่างนี้อันนี้ปูอันนี้ไตปลานี่คือบรรยากาศนะครับที่สุดโรแมนติกนะครับตอนนี้นะครับก็กำลังจะกลับแล้ว day 3เราก็ขี่รถผ่านหาดป่าตองอีกเพราะเราพักอยู่แถวนี้นะครับวันนี้น้ำทะเลสวยเพราะว่าฝนตกนิดนึงแต่ก็มีแดดออกแล้วน้ำทะเลก็เลยใสขึ้นทรายขาวขึ้นเพราะว่าเมื่อวานฝนตกหนักนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปที่หาดป่าตองจริงๆหาดป่าตองมันยาวมากๆเลยนะครับมันก็ยาวมาจนสุดต้องหูตาเลยนะแต่ว่าพอดีว่าจะไปถนนสีรุ้งด้วยก็เลยมาแวะหาดตรงนี้สวยมากเลยอ่ะทุกคนสวยแบบน้ำมันเป็นแบบสีเขียวมาทั้งหมดจริงๆต้องไปเกาะเลยเนาะตรงนี้ก็คือสวยมากเหมือนกันลมแรงมากตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างทางกลับนะครับก็มารอมาซื้อของฝากแล้วก็กำลังจะทานโอเอ๋วนะครับมาภูเก็ตก็ต้องทานโอเอ๋วเดี๋ยวรอโอเอ๋วมาเสิร์ฟนะตอนนี้อยู่ร้านพรทิพย์มาร์เก็ตร้านพรทิพย์เดี๋ยวไปดูว่าโอเอ๋วหน้าตาเป็นยังไงบ้างอะไรโอเอ๋วอันนี้เป็นโอเอ๋วน้ำแข็งใสนะครับ35 บาทเองถูกมากเดี๋ยวลองไปชิมว่ามันจีแซ่บอันใดมันจะแบบว่ามันจะขึ้นชื่อเหมือนอยู่ในไอ้นี่แปลรักฉันด้วยใจเธอหรือเปล่ามันจะเป็นสีขาวๆใสๆแบบนี้ใช่ไหมมันคือวุ้นแหละกลับกันดีกว่านะครับเดี๋ยวมาอัปเดตว่าถึงราชบุรีกี่โมงตอนนี้กี่โมงบ่ายโมง57นาทีเรากำลังจะเดินทางออกจากภูเก็ตนะครับเดี๋ยวถึงราชบุรีแล้วมาดูเวลากันอีกทีนึงตอนนี้นะครับก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางสิ้นประมาณ12ชั่วโมงได้ตอนนี้ประมาณ 1:40 นะครับก็เป็นทริปในการไปเที่ยวภูเก็ตครั้งแรกของเราและก็ที่บ้านคุณแม่กับน้องสาวแล้วก็ยังเป็นทริปที่ขับรถทางไกลด้วยนะครับก็สนุกสนานดีแล้วก็เหนื่อยด้วยนะครับส่วนเรื่องของค่าน้ำมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 4,000 บาทประมาณนี้นะครับไปกับรวมทั้งเที่ยวบนเกาะภูเก็ตครบเลยทั้งอยู่ทางฝั่งป่าตองนะครับไปแหลมพรหมเทพเข้าไปในเมืองไปหาข้าวกินอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณ 4,000 บาทครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนก็อาจจะทำคลิปรีวิวอีกวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ